ีพี่น้องท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งมันโค้งนะครับวันนี้ออกมาสามครึ่งแล้วครับมาสายๆเลยนะครับโอ้โห11 โมงใกล้เที่ยงแล้วนะครับก็มาเจอตัวผึ้งอยู่นี่นะครับจริงๆก็ดูมาแต่ข้างนอกนู่นเลยครับมุดตามมานะครับเหมือนผึ้งมันจะบินไปนี่ครับนี่ครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับหรืออาจจะข้ามนะครับแต่ก็เดินตามเส้นทางมันมาเลยนะครับไม่รู้จะเจอไหมนะครับวันนี้นะครับนั่นนะครับตัวผึ้งนะครับเราจะเห็นนะครับมีไม่เยอะหรอกนะครับเดี๋ยวลองตามไปดูครับมันบินไปนี่เลยนะครับถ้ามันข้ามก็คงจะไกลไปอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูครับโอ้คันนะครับมุดไปแล้วครับเมื่อกี้ตรงนั้นนะครับตามไปไม่มีต้นให้ก่อหรอกนะครับต้นอ้อยก็ไม่น่าจะก่อได้ครับเหมือนพึ่งจะข้ามไปนะครับผมปักหมุดแผนที่ไว้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะใช่อย่างที่คิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคงต้องตามไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องหนุ่มมันโคกนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไปครับวันนี้จะเจอไหมครับพึ่งนะครับขับรถมาเรื่อยนะครับดูตัวมาด้วยนะครับก็หาจุดที่พึ่งลงครับมาเจออีกจุดหนึ่งอยู่กลางป่าอ้อยเลยนะครับนี่ครับหลายตัวอยู่นะครับตรงนี้นะครับดูแล้วเหมือนจะบินเป็นเส้นตรงกันไปนี้นะครับแต่มองไม่สุดตานะครับสายตาสั้นนะครับไม่รู้ว่าอยู่กลางป่าอ้อยหรือว่าเลยไปนู่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูให้ชัดเจนครับลองเดินตามไปหน่อยนะครับเผื่อมีต้นไม้เล็กๆอยู่กลางป่าอ้อยนะครับมันอาจจะอยู่นั่นก็ได้นะครับพอดูจากแผนที่แล้วเหมือนไม่มีนะครับต้นไม้นะครับแถบนี้นะครับเดี๋ยวดูครับพี่น้องครับหมุดตามมาดูจุดที่พึ่งลงอีกจุดนะครับหลายจุดเหลือเกินยังไม่เจอพึ่งเลยครับนี่นะครับดอกสาบเสือเต็มเลยนะครับเหมือนจะบินขึ้นไปนี่นะครับโหได้ลุยป่าอ้อยอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่านะครับโหนี่บินไปนี่เลยครับนี่ครับตรงไปนี่เลยนะครับอาจจะต้องได้ลุยป่าอ้อยตามไปดูครับพี่น้องครับไปครับคันก็ต้องยอมครับมายืนดูจุดที่มันสูงที่สุดนะครับก็ไปนี่เลยนะครับคงต้องลุยป่าอ้อยไปดูครับพี่น้องครับเป็นไงเป็นกันครับถ้าไม่เจอก็ข้ามครับไปครับเจอกันตรงนู้นเลยนะครับถ้าเจอก็อาจจะเห็นนะครับเอาถ้าเจอก็เห็นดิไปครับโอ้มุดมาแทบตายครับอยู่กลางป่าอ้อยจริงๆด้วยหลังเบลเลอร์โอ้ได้แบบนี้เลยนะครับใหญ่กว่านี้หน่อยก็ไม่ได้เป็นพึ่งเล็กครับอยู่กับต้นกระถินนะครับกลางป่าอ้อยเลยนะครับโอ้ไม่ได้เอาอะไรมาด้วยจัดเลยดีกว่านะครับอาจจะถ่ายไม่โอเคเท่าไหร่ผมไม่ได้อุปกรณ์มาครับขี้เกียจมุ่นกลับมานะครับคงจะเป็นรังนี้แหละนะครับโอ้เซ็งเลยครับใหญ่หนูกว่านี้หน่อยก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวดูครับมีหัวน้ำหรือเปล่านะครับดูนะครับทำครบเอาง่ายๆนะครับมือถือกล้องด้วยภาพอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับระวังด้วยครับเดี๋ยวไหม้ป่าอ้อยเขานะครับน่าจะแก่นะครับพอมีหัวน้ำครับพี่น้องครับมีพึ่งก็ดีนะครับแต่รังไม่เอาหรอกนะครับ
เดี๋ยวปั้นให้มันเอียงลงมาดีกว่านะครับสักครู่นะครับนี่ครับน้ำนะครับแหมติดตาเลยเชียวนี่นะครับโอ้รังก็แก่ครับใช้ได้อยู่นะครับน้ำนะครับแหมเอาวะเราก็จะเอาเฉพาะหัวน้ำเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ไม่ได้นะครับพูดมาตั้งไกลครับเดี๋ยวมัดกล้องไว้นะครับเพื่อเห็นนะครับสักครู่กับพี่น้องครับโอเคครับตัดนะครับไกลหน่อยนะครับผมมัดกล้องไว้นะครับไม่ได้อุปกรณ์มานะครับนี่ครับของน้ำนะครับได้เหมือนวันก่อนเลย อันลึกๆครับรังไม่เอานะครับปล่อยไว้เผื่อเขาจะทำต่อนะครับก็อาจจะได้อีกก็ได้นะครับได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับไปครับไปดูรังอื่นต่อครับโอ้ยมุดมาตั้งไกลรังแค่นี้มุดป่าอ้อยตามอีกสายมาพี่น้องครับเจอแล้วครับเป็นพุ่มไม้กลางป่าอ้อยครับรังเล็กๆครับเดี๋ยวลุ้นหัวน้ำนะครับได้หัวน้ำก็ยังดีครับ ได้ในแบบนี้เลยนะครับโอ้ยชีวิตเนาะไอ้หนุ่มพึ่งเล็ก
แวะเวียนมาอีกแล้วเดี๋ยวดูครับมีหัวน้ำหรือเปล่าครับทำครบมาแล้วนะครับโอ้โหเหมือนผึ้งมันได้กลิ่นผมนะครับที่ไปตีรังก่อนมายานเตรียมแตกใส่ผมแล้วครับจุดครับหวังว่ากล้องจะโอเคนะครับนู่นครับผึ้งครับหย่อนเตรียมแตกครับไม่นะเว้ยยังไม่ได้เอาหน้ากากมาด้วยนะครับโอ้รังนี้เหมือนจะอ่อนนะครับต้องขอรังนะครับรังนี้นะครับเดี๋ยวตกใส่หน้านะครับขบก็ไม่ค่อยติดอีกอู้นั่นครับงอนนะครับหัวน้ำมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแบบนี้ต้องขอนะครับพี่น้องครับกำลังเต็มเลยนะครับไปย่างกินกับเด็กๆนะครับถ้าไปขายก็ได้อยู่นะครับสวยงามครับรังนี้ครับถ้ารังใหญ่จะสุดยอดเลยนะครับขอตัดครับพึ่งหล่นใส่หน้าเปียด้วยนะครับนิดหน่อยครับน้ำพึ่งครับแต่ได้ตัวอ่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูไกลๆเดี๋ยวพึ่งต่อย น้ำสีสวยเลยนะครับนี่นะครับโอ้หัวน้ำสีสวยมากครับรังอ่อนกำลังกินนะครับแบบนี้ต้องขอนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่ากันนะครับถ้าแก่ผมก็ไม่เอานะครับในสองรังแล้วนะครับวันนี้นะครับมีแต่รังใหญ่ๆนะครับ หนุ่มพึ่งเล็ก ปาดเกือบไม่ถึงกับรังนี้ครับไปต่อนะครับถ้าไม่เจออีกก็อาจจะได้ดูแค่นี้นะครับรังเล็กๆดูกันไปสนุกๆ นะครับพี่น้องอย่าเครียดครับใครชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับช่องหนุ่มมันโคกนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมีอะไรอยากแนะนำอยากบอกอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับไปครับเลาะมาอีกครับพี่น้องครับเจอผึ้งลงอยู่จุดนี้นะครับมีอยู่ 2-3 ตัวตัวนี้หาไม่เจอแล้วครับอยู่นี่เลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเผื่อเจอรังอีกนะครับเล็กๆ ก็เอาครับให้ทุกพึ่งเล็กหลังจากที่ดูตัวข้างถนนตรงนั้นนะครับบินมาทางนี้นะครับผมก็ตามมานี่เลยนะครับน่าจะมีตัวบินเข้าไปนี่นะครับรังที่3ของวันนี้จะเจอไหมโอ้โหรกอ้าวพี่น้องครับปลุกอีกแล้วเดี๋ยวโอ้
ได้ไปเท่านี้แหละนะครับพึ่งนะครับนี่ครับโอ้ไซส์นี้เลยครับโอ้ยมุ่นป่าเหนื่อยมีขนาดมั้งเฮ้อรังก็เท่าๆกันนะครับกับก่อนหน้านี้นะครับเอาครับดีกว่าไม่ได้ครับพี่น้องครับจัดครับลุยครับทำครบมาแล้วนะครับแต่รังเล็กก็ดีกว่าไม่ได้ครับพี่น้องครับถ้าไม่มีหัวน้ำก็ขอรังอ่อนกำลังกินก็แล้วกันนะครับไฟไหม้ป่าอย่าลุกเลยอย่าลุกโหน่าจะไม่อ่อนแล้วนะครับพึ่งนะครับทั้งไม่อ่อนแล้วก็น่าจะไม่มีหัวน้ำด้วยครับทำไมตรงนี้เป็นแบบนี้นี่ครับจุดนี้หัวน้ำฝ่อครับตัวอ่อนก็มีนิดนึงครับไม่ได้โอเลยนะครับรังนี้นะครับเอาไงดีครับทางจะแก่มากด้วยนะครับนี่นะครับมันอ่อนแค่ตรงนี้นะครับขอก้อนหัวน้ำประจำพี่พึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวใส่หัวแป๊บนึงโอ้อุตส่าห์เจอได้แบบนี้ทำไมนะถึงไม่มีน้ำผึ้งรังอื่นก็พอได้นะครับแต่รังนี้ไม่ได้เลยครับไปครับพี่น้องครับไปต่อนะครับถ้าไม่เจออาจจะจบแค่นี้ครับพูดตลอด ตามทิศทางมานะครับเหมือนจะคืออยู่เหมือนกันนะครับน่าจะฟกอีกแล้วนะครับนี่ครับมีเป็นสายไปนี่เลยครับไม่รู้ว่าอยู่ต้นมะขามต้นนู้นหรือว่าอยู่กลางป่าตรงนี้นะครับดูไม่สุดนะครับอาจจะอยู่ต้นไม้เล็กๆกลางป่าตรงนี้ก็ได้นะครับฟุกอีกแล้วครับพี่น้องครับเจอรังแน่นอนนะครับจะใหญ่จะเล็กก็ต้องไปลุ้นนะครับคืออยู่ครับคืออยู่เดี๋ยวมุ่นลุยไปเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาผมจะลุยป่าตรงนี้เข้าไปเลยนะครับแน่มันอาจจะอยู่ข้างหน้านี่นะครับมีพุ่มข้างหน้านี่นะครับเหมือนมีตัวบินเข้าบินออกจากตรงนี้นะครับลุยครับยังไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับมีแหลกครับนี่ครับพึ่งนะครับบินเป็นสายอยู่ตรงนี้เลยนะครับฟุกอีกแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับมีตำแยนะโว้ยนี่นะครับป่า
ุ่นแหลกครับเจอแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับผมว่ากล้องจะจับได้นะดูนี่ครับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับมีน้องมาแล้วครับนี่ครับมีน้องมาแล้วครับเพิ่งอยู่ข้างหน้านี่เองครับโอ้อยู่กับต้นไม้ล้มครับโหนี่ครับซุ่มแบบนี้ครับนี่ครับโอ้โหพาจะแก่นะครับฟุกอีกแล้วครับ นั่นเลยครับแสงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับตัวบินเข้าบินออกให้ลืมเลยนะครับโอ้ตามมาฟุกจริงๆครับต้องกลับออกไปเอาอุปกรณ์อีกแล้วนะครับไปครับจัดครับพี่น้องครับทำครบมาแล้วนะครับก็ลุยครับกลับออกไปเอาของอีกไกลเหมือนกันนะครับรังผึ้งจากจุดดูตัวมานี่ก็ประมาณสัก200เมตรได้ครับพี่น้องครับถือว่าฟุกนะครับติดอะไรฟุกฟุกฟุกช่วงนี้นะครับสถานการณ์โรคระบาดก็กลับมาอีกรอบแล้วนะครับพี่น้องก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยนะครับไปไหนนะครับใส่แมสพกเจลล้างมือนะครับส่วนผมอยู่ในป่าครับไม่เป็นอะไรครับนุ่นครับพึ่งครับถือว่าใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับลุยเลยครับหิวข้าวแล้วครับระวังไฟด้วยนะครับน่าจะแก่นะครับนี่ครับนั่นครับแดงเลยครับเดี๋ยวดูลุ้นหัวน้ำกันครับพี่น้องครับควันหัวน้ำกันครับมีเปล่าครับเฮ้ยทำไมมันไม่มีเลยครับพี่น้องครับไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์นึงสัปดาห์นึงแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวนะครับเผื่อเขาจะสร้างหัวน้ำมาเพิ่มนะครับตอนนี้ก็มันหนาวนะครับไม่มีหัวน้ำเลยครับไม่เอาดีกว่านะครับรังนี้นะครับไปครับพี่น้องครับมันแก่นะครับนี่นะครับไม่เอาดีกว่านะครับกลับบ้านครับพี่น้องครับปล่อยไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดไม่มีใครมาเจอนะครับอีกสัก1สัปดาห์เรามาดูนะครับว่าหัวน้ำจะมีหรือเปล่าเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องหนุ่มมันโคนะครับสวัสดีครับ